ผมแนะนำไปนะฮะวิธีควบคุมไม้ด้วยนิ้ววิธีควบคุมไม้ด้วยข้อมือคราวนี้เอา2อันมารวมกันนะครับเสียงที่เกิดขึ้นสปีดที่เกิดขึ้นมันจะต่างกันนะครับดูนะฮะเป็นยังไงครับไม้จะสะบัดได้เร็วขึ้นนะครับเสียงไม้กระทบแพดจะโปร่งขึ้นนะครับอันนี้ที่ตีทั้งหมดเนี่ยเป็นซิงเกิลสโตรกทั้งหมดนะครับครับนี่คือการตีด้วยนิ้วและข้อมือเอามารวมกัน